านการณ์ตอนนี้เกิดความรู้สึกสองขั้วขึ้นมาแล้วครับพลเอกประยุทธ์นี่จะอยู่ยาวได้ไหมนี่อยู่ยาวอย่างไรอยู่ยาวอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจุดยืนที่ประยุทธ์จะอยู่ยาวได้นั่นคือพรรคพลังประชารัฐต้องเป็นปึกแผ่นจุดยืนที่ประยุทธ์จะอยู่ยาวได้พรรคร่วมรัฐบาลต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันถึงวันนี้เกิดปรากฏการณ์จุดเปลี่ยนที่สำคัญวันเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3ปก.จะมีวิเคราะห์เจาะลึกว่าจะอยู่ยาวได้ไหมและจะอยู่ยาวอย่างไรให้เป็นประโยชน์ก่อนจะอยู่ยาวผมแย้งพี่โอประเด็นเดียวครับว่าก่อนที่จะพรรคพลังประชารัฐเป็นเอกภาพพรรคร่วมรัฐบาลจะอะไรพร้อมอกพร้อมใจพรรคเล็กได้เนี่ย3ปต้องกลมเกลียวก่อนกนี่พี่ช้างเพราะว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมาครับหลังจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่กันยาที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพว่าผู้คนในแวดวงการเมืองก็ดีคนทั่วไปก็ดีไม่เชื่อว่า3ปกลมเกลียวผัดกุ้งให้ตักกุ้งให้น้องกอดน้องคุณยังไม่เชื่ออีกเหรอเดี๋ยวมาดูสร้างขึ้นเมื่อวานเดี๋ยวมาดูไทม์ไลน์ของลุงตู่ตอนนี้คิดอยู่ยาวคืออย่างน้อยต้องอยู่ถึงเป็นเจ้าภาพเอเปคเป็นความใฝ่ฝันอย่างมากพี่วีครับการบอกว่าอยู่จนถึงเจ้าภาพเอเปคนั่นคือขออยู่ครบเทอมครบเทอมแน่นอนพอเป็นหลังเป็นเจ้าภาพเอเปคมันก็จะครบเทอมแล้วเพราะครบเทอมของสภาชุดนี้คือ23มีนา2566แป๊บเดียวเองแป๊บดูนะตอนนี้ลุงตู่วางพันธกิจไว้ชัดเจนเดินหน้านู่นเลือกตั้งอทมพัทยาจัดการตอนนี้ประกาศเขตพื้นที่หมดแล้วประมาณว่าราว22ใช่ไหม22พฤษภาจะเลือกผู้ว่ากทมและนายกพัทยาโอ้นี่พร้อมๆเปิดสภาเลยเหรอใช่สภาตาพระราชกฤษฎีกาเปิดแต่ว่าไม่ได้เปิดจริงวันที่22อ๋อถัดไปวันที่22เป็นวันอาทิตย์ยุทธวิธีในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นและเบี่ยงอารมณ์ผู้คนไปอยู่ในเรื่องท้องถิ่นแล้วก็ตั้งพัทยาเลือกตั้งผู้ว่ากทมพรป.พรป.ตอนนี้ไทม์ไลน์ยื้อและยื้อให้บอกว่าไปคลอดเอาสิงหาเลยและที่สำคัญคือตอนนี้ถ้ายื้อแล้วก็ไส้ในกลไกแบบนี้2ใบเหมือนใบเดียวเนี่ยได้กระเด็นเสียงจากก้าวไกลมั้ยได้ได้ได้เพราะองค์ของก้าวไกลขอสสพึงมีเพราะฉะนั้นเวลาศึกซักฟอกอาจจะได้เสียงบางส่วนจากก้าวไกลมั้ยคิดว่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเลยแค่ทำให้ผลประโยชน์คนละเรื่องไอ้นี่ผลประโยชน์การเมืองร่วมกันแต่ว่าผลประโยชน์ในการล้มประยุทธ์คนละเรื่องประชุมสุดยอดเนี่ยพรป.เนี่ยทำให้อารมณ์ร่วมของพรรคฝ่ายค้านจะไปโฟกัสอยู่ที่การได้มาซึ่งสสเพราะฉะนั้นแล้วก็สุดท้ายคือภารกิจก็คือประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้สำคัญที่สุดแล้วเอาอะเอเปคขณะนี้ผู้นำรัสเซียกับผู้นำอเมริกาจะมาเมืองไทยไหมถ้าต้องกลับกันถ้าสองผู้นำนี้มาเนี่ยโอ้คนละเรื่องเลยนะพี่ช้างเรื่องเลยนะพี่ช้างโจทย์ที่พี่ช้างโยนนั่นแหละคือโจทย์หินที่สุดและจะเป็นจุดพีคที่สุดของการเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคแต่ผมเลยบอกว่าที่วีวีบอกว่าสุดยอดแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยแปลเลยมันตรงข้ามการประชุมเอเปคฟืดเลยมันจะเกิดตรงข้ามทันทีเลยนี่แค่นะครับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ทำให้อุณหภูมิและโฟกัสของโลกมาอยู่ที่ประเทศไทยแค่นี้ครับสำเร็จแล้วสำเร็จต้องมาจริงธุรกิจแน่นอนตอนนี้เพื่ออยู่ยาวอย่างน้อยก็หลังเอเปคครบเทอมเนี่ยแต่มี2วิบากกรรมที่พลเอกประยุทธ์ต้องผ่านให้ได้อันแรกเลยอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะตอนนี้คือคาดว่าพฤษภายังไม่ได้ยื่นเพราะมันเปิดเนี่ยนะเปิด22เนี่ยกว่าจะเปิดสภาจริงก็ไปปลายเดือนแล้วคงจะยื่นเอาต้นเดือนมิถุนาครับนะแล้วก็ถ้าจะอภิปรายเกิดขึ้นก็คงปลายมิถุนาต้องอารมณ์เนี่ยครับพรป.สองพรป.จะมีความหมายมากครับและเป็นกระดาน6ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพฤษภาอภิปรายวางใจสิงหาตีความดำรงตำแหน่ง8ปีครบวันที่23 23สิงหาคมที่นั่นนะฮะแต่ก่อนจะตีความที่มันมีการแนวคิดแตกต่างกัน3แนวว่าเริ่มตั้งแต่ปีไหนฮะปี57เพิ่มปี60ที่รัฐธรรมนูญบังคับใช้หรือเริ่มปี62ที่เป็นนายกรอบ2ถูกต้อง3โจทย์เลยก่อนที่จะนั่นเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญต้องเคลียร์ตัวเองก่อนวันที่มันมีปัญหาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญอยู่อายุของท่านประธานอายุของประธานนะที่ใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ2ฉบับเลือกใช้เพราะฉะนั้นถ้าประธานศาลรัฐธรรมนูญเลือกใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ2ฉบับและ
ตุลาการอีก8คนเนี่ยยินยอมเนี่ยแปลว่านายกใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ2ฉบับได้มั้ยได้ถูกแล้วอ้างอิงได้ใช่มั้ยเอาไปอ้างอิงต่อได้เป็นมาตรฐานไงนี่ประเด็นว่าด้วยเรื่องของการตีความอายุของประธานศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นกระดาน6ไปครั้งสำคัญในเรื่องของการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งปัญหาปมประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะมีการพิจารณากันนะในวันที่16มีนาคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนชั่นสุดาจะมาวิเคราะห์เจาะลึกตรงนี้อีกทีนึงสำคัญยิ่งแต่การอยู่ยาวนั้นต้องมากับความชอบธรรมทางด้านการเมืองด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยคะแนนนิยมของท่านนายกและรัฐบาลเนี่ยตกต่ำนะครับการอยู่ยาวอยู่ครบสมัยอยู่ยาวที่สุดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออยู่แล้วทำอะไรให้กับประชาชน อยู่แล้วทำอะไรให้กับประเทศไม่ใช่อยู่แค่ฉีกปฏิทินทำงาน ทำงานคุณไม่เห็นเหรอไอ้นั้นชัดชาติครับเอาเลย ความนิยมที่ลดลงตอนนี้คือการแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่ตอบโจทย์ใช่เรื่องหนี้เรื่องกับดักและด้านปานกลางเรื่องเศรษฐกิจโอ้เพียบเลยเศรษฐกิจเรื่องโควิดโควิดก็ยังเป็นหนาอยู่เหตุที่แก้ปัญหาว่าการทำงานไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรรู้ไหมครับแก้ง่ายนิดเดียวลุงใช่ไหมเลิกทำงานแบบรูทีนเลิกทำงานแบบข้าราชการประจำความเป็นผู้นำความเป็นนายกรัฐมนตรีพี่โอพี่วีต้องทำงานแบบ CEO คือทำงานเชิงยุทธศาสตร์ว่าปัญหานี้เราจะไปอย่างไรไม่ใช่เรียกประชุมไม่ใช่นะและการประชุมไม่ค่อยเกิดผลหรอกลุงการไม่ตอบโจทย์อย่างหนึ่งคืออยู่ที่ตัวบุคคลนะเพราะครับกลับไปคิดว่าต้องปรับครม.อย่างไรตัวบุคคลยังไงเบื่อพลเอกประยุทธ์อยู่นานเกินไปนี่เป็นธรรมชาติวันนี้ไปไหนก็เป็นธรรมชาติพอให้ดีผู้นำดีอย่างไรอยู่นานก็เบื่อดูตัวอย่างพลเอกเปรมตินสุรานนท์8ปีพลเอกเปรมทำอะไรผิดไหมไม่ก็ภาพรวมความนิยมดีนะคนซื่อสัตย์นะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมอยู่นะแต่สุดท้ายนะครับก็บอกว่าพอ8ปีก็เบื่อแล้วก็ตอนนั้นเกมในการลงบอกเบื่อเบื่อเบื่อนะอะไรจะไปสักทีนี่อารมณ์คนรัฐบาลลดลงเพราะความนิยมเพื่อไทยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลังจากที่อะไรนะโทนี่วูดซัมตอนหลังเนี่ยนะครับก็มีน้องสาวเพิ่มเหรอเพิ่มขึ้นมาเดียวไม่อยู่เลยบุ๊กไลท์วันจันทร์ก็น้องโอพี่อะไรขับเฮ้าวันอังคารคนนั้นนั้นแนะไหมเนี่ยมันเหมือนแต่มีแต่นิดนึงนะตอนนี้กำลังเริ่มไปสะดุดขาตัวเองไหมเขาไปฟื้นเรื่องจำนำข้าวสะดุดสะดุดสะดุดเนี่ยเขาเรียกแหละพอปึ้งขึ้นไปปุ๊บมันต้องย่อมมีมันเหมือนว่าลูกน้องเนี่ยผลเรื่องนี้มาไม่ต้องการให้นายมาหรือเปล่าวะไม่แน่อ้าต่อมาต้องการเปลี่ยนแปลงอันนี้ใช่ไหมใช่ชัดเจนคล้ายๆเบื่อนะมันอย่างนี้ตอนนี้ความเบื่อมันเร็วขึ้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วใช่ความรับรู้ครับถ้ายิ่งทำงานแบบรัฐราชการแบบปัจจุบันนี้เนี่ยยิ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงของประชาชนมากขึ้นถูกต้องสุดท้ายที่เขาเบื่อเขาคะแนนนิยมตกคืออะไรรู้ไหมไม่มีนโยบายใหม่ที่สร้างโอกาสให้กับผู้คนสร้างโอกาสหรือว่าเห็นอนาคตอันนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญครับลองไปดูว่าระยะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทำอย่างไร อะไรบ้างที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวนโยบายที่นำพาประเทศเขาบอกมีพี่โอมีโดยเฉพาะบางกระทรวงที่เกี่ยวกับก่อสร้างคือทำอะไรมีนโยบายใหม่ก่อสร้างนี่เปอร์เซ็นต์เป็น 6% อ๋อกระทรวงอะไรรู้กระทรวงอะไรพัฒนาสังคมก้าวหน้าไม่รู้ก้าวหน้ามากจาก 4% เป็น 6% 6% เรียกผู้รับเหมาเหรอขนาดนั้นเลยเหรอนี่เราได้ยินนายกได้ยินไหมนายกต้องได้ยินเรื่องนี้และเข้าไปจัดการนั่นคือไม่กล้าผมบอกเลยนายกไม่กล้าเพราะมันมีเงื่อนไขทางการเมืองนั่นคือโอกาสครับแต่เป็นโอกาสของนักเลือกตั้งและเป็นโอกาสของไอ้มุ่งแต่ไม่เป็นโอกาสของประชาชนเมื่อกี้เราบอกแล้วอยู่ยาวได้มี2กับดักบอกว่าไม่กล้าเนี่ยเรามาดูโครงสร้างเสียงไงเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามี2วิบากกรรมก็คืออภิปรายกับเรื่องของ8ปีอภิปรายเนี่ยเรื่องของนิติศาสตร์การเมืองต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองรอดไม่รอดครับอันนี้ต้องบอกว่าฝั่งของรัฐบาลมี265ฝั่งฝ่ายค้านมี208นี่แต่ตัวแปรสำคัญมันอยู่ที่เศรษฐกิจไทยกับพรรคเล็ก265นี่ไปรวมเศรษฐกิจไทยไงถ้ารวมไงรวมไงรวมแต่ตอนนี้ตัวแปรต้องบอกว่าผู้กองมนัสประกาศอิสรภาพแล้วประกาศหรือยังประกาศแล้วประกาศแล้วผมไม่ได้อยู่รัฐบาลชัดเจนชัดเจนถามจริงคำประกาศของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับไม่ว่าจะเป็นที่คลองเตยไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์อันนี้ตกลงเป็นการประกาศอิสรภาพหรือว่ายกข้อนี้ขึ้นมาต่อรองไม่เขาบอกเลยผมไม่รับตำแหน่งรัฐบาลชุดนี้ก็จบเลยแสดงแสดงว่าอะไรแสดงว่าปฏิบัติหน้าที่เรื่องอำนาจไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ผมไม่รับตำแหน่งแต่พรรคเนี่ยรับตำแหน่งไหม
เอ้าเขาบอกว่าพรรคเศรษฐกิจไทยด้วยนะตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้เมื่อกี้มาพูดตัวแปรแล้วเมื่อกี้พอดึงตรงนี้ออกมาจากเมื่อกี้265แล้ว236นี่คือตัวเลขที่กึ่งหนึ่งของสสที่มีอยู่เพราะนั้น16กับ14 14คือพรรคเล็กครับครับเป็นตัวแปรสำคัญถ้าฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้โอ้มีปัญหาทันทีมีนั้นทะลุไป40 238ก็โอ้ยนั่นรวม16อันนี้30ไงอันนี้30ไงเท่ากับ238 238เกินครึ่งทันทีเกินครึ่งเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้อง237โอ้โหเวียงเพราะฉะนั้นตัวแปรสำคัญเมื่อกี้บอกแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยมาดูเศรษฐกิจไทยครับมีการขับสส21สสออกมาไปอยู่เศรษฐกิจไทย18ไปอยู่ภูมิใจไทย3ไปอยู่แต่โหวตได้แค่16โหวตได้แค่16ก็คือ2คนหยุดปฏิบัติหน้าที่16นั้นเขาบอกว่าฟังลุงตู่ที่อยู่ยาวเนี่ยบอกว่าใน16อะมีใจให้ลุงตู่เนี่ยประมาณ 4-5 คนนี่ในเศรษฐกิจไทยมีหนอนลุงตู่อยู่ 4-5 คนเออหนอนเลยหนอนเลยแล้วในพลังประชารัฐมีหนอนของเศรษฐกิจไทยไหมมีเพราะฉะนั้นใน16มีหนอนของลุงตู่ 4-5 คนวิธีคำนวณเมื่อบอกว่ามีหนอนของลุงตู่อยู่ในเศรษฐกิจไทย 4-5 ก็ต้องคำนวณกลับว่ามีหนอนของเศรษฐกิจไทยในพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดคือลุงป้อมลุงตู่ต้องไปจัดการหนอนในพรรคพลังประชารัฐถ้าเชื่อตามนี้เชื่อตามกลุ่มเครือข่ายลุงตู่เศรษฐกิจไทยจะเหลือ 11-12 ส.ส.เองถูกเสียงแค่นี้เองถูกถึงบอกว่าสุ่มเสี่ยงไงสุ่มเสี่ยงเลยแต่ถึงสุ่มเสี่ยงยังไงก็เหนือกว่าพรรคฝ่ายค้านนี่ไงถึงบอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้ลุงตู่บอกว่ารักทุกคนแล้วอยู่ยาวแน่นอนใจไหมเพราะนั้นเรื่องของคะแนนต้องลุ้นกันต่อแน่นอนครับฝ่ายค้านบอกแล้วว่าพฤษภาเปิดมาเนี่ยเปิดซักฟอกแน่นอนยื่นคะแนนต้องแม่นคะแนนต้องแน่นพอนะ8ปีส่วน8ปีก็เป็นอีกโจทย์สำคัญเมื่อกี้พี่ช้างพี่โอก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การตีความและดู16มีนาด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเรื่องอายุของท่านประธานนั้นอาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอ้างอิงผมเล่านิดเดียวสรุปสั้นๆเรื่องประธานศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากคุณวรวิทย์นะวรวิทย์กังสถิเทียมเนี่ยประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตุลาการมาตั้งแต่ปี2557ครับจำได้ไหมฮะ2557คุณใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนใช้รัฐธรรมนูญปี2550นี่บอกว่าตุลาการเนี่ยมีอายุ9ปีแต่ไม่เกินอายุตัวเนี่ยไม่ต้องไม่เกิน70พอปี2560แก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอายุ7ปีแต่อายุตัวอาจจะถึง75แต่ตอนนี้เนี่ยคุณวรวิทย์เนี่ยอายุ70ปีเมื่อวันที่1มีนาเพราะมันอยู่ในการแต่คุณวรวิทย์มาจากรัฐธรรมนูญปีไหนปี50 50และคุณวรวิทย์เนี่ยอยู่เกิน7ปีแล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณวรวิทย์จะบอกว่าผมเนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่ผมต้องอยู่ได้ถึง75แต่เกิน7ปีผมไม่เอาผมขอรัฐธรรมนูญเก่าคือ9ปี9ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้มีความพยายามที่จะหลอมรวมวิธีคิดก็คืออะไรที่เป็นประโยชน์กวักเข้าใส่กระเป๋ากวักเข้าใส่กระเป๋าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เอาไม่เอาไม่รับซึ่งแนวคิดนี้มันไปคอดคล้องกับแนวคิดนายก8ปีที่บอกว่าเป็นนายกตั้งแต่ปี57ไม่เอาขอเป็นนายกตั้งแต่ปี62รัฐธรรมนูญบังคับใช้ปี60ก็ไม่เอาเอา62ร้อนก่อนที่จะตีความถึงสิงหารอลุ้น16มีนาก่อนว่าอายุการตีความอายุของประธานศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงเพราะมันอ้างอิงซึ่งกันและกันครับถึงตอนนี้เมื่อวางแผนจะอยู่ยาวเนี่ยก็ท่านนายกก็ต้องผนึกกำลังขุมกำลังมาคุยกันใหม่กระชับอำนาจกันใหม่มีการคุยนอกรอบที่ครม. 2-3 รอบแล้วรอไอ้บอยบอยบอยนี่นี่พี่วีรอบล่าสุดเนี่ยนอกจากครม.เนี่ยตอนประชุมสบควันที่11กุมภาพันธ์ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยหลังประชุมสบคตอนนั้นเรียกรัฐมนตรีคมนาคมมาด้วยนะที่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรียกมาแล้วก็เรียกมาแล้วก็ไปประชุมหลังประชุมสบคเสร็จเนี่ยก็ไปทั้งคุณอนุทินคุณขยามบิ๊กป๊อกอะไรอยู่หมดเพราะว่าอะไรมันเกิดการบอยคอรดหลังจากครม.นั้นน่ะนี่เป็นการเรียกเทสดูว่าเป็นยังไงและล่าสุดในการประชุมนอกรอบพักเบรกคุยกัน45นาทีแกนำทั้งนั้นอ่ะแต่ประโยคที่สำคัญช่วยกันต่อนะช่วยกันต่อนะคือช่วยกันนะคือต้องเรียนท่านผู้ชมเนี้ยสาระในการประชุมครม.ไม่ค่อยมีอะไรพูดแบบนั้นก็เกินไปไหมมีค่อยมีอะไรมีสาระที่ถูกโฟกัสคือตอนหารือกัน30นาทีนี่แหละนี่แหละหารือกันเรื่องอะไร1คือเบรก
อารมณ์ของความขัดแย้งจากกรณีของคุณไพบูลย์นิติตะวันถูกคว่ำกลางสภาไปเลือกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากพรรคประชาธิปัตย์เคลียร์ใจและยังดูซิว่าใครจะมีอารมณ์เช่นไรและมอบหมายให้ผู้จัดการรัฐบาลนะลุงป้อมเนี่ยไปจัดการเลยเพราะลืมนะครับครับตัวคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นตัวแทนของพลเอกประวิตรเพราะก่อนประชุมครม.อาทิตย์ก่อนนู้นที่ก่อนเลือกอ่ะพลเอกประวิตรบอกว่าพลังประชารัฐส่งคุณไพบูลย์นำวิปรัฐบาลด้วยนะถูกถูกแต่สุดท้ายถูกคว่ำด้วยคะแนน22-21เฉียดฉิวมากอ่ะนี่เป็นกลเกมครับเพราะฉะนั้นถ้าลุงตู่จะอยู่ยาวต้องทำยังไงกำลังให้ได้ต้องทำยังไงบ้างข้อแรกเลยเนี่ย3ปอต้องหันมากลมเกลียวนี่ไงก็ผัดกุ้งผัดอะไรให้กินแล้วกอดน้องด้วยนะเห็นจานกุ้งไหมเห็นจานกุ้งเมื่อวานจานกุ้งมาด้วยกระเทียมนะกุ้งกระเทียมเนี่ยน้ำหลงเหลงทีเดียวผมขอมาเองแหละป้านะสามปอต้องกลมเกลียวสามปอต้องเรียนสำคัญความหมายในจานเนี่ยนะผมตีความว่าไม่ได้คุยอะไรกันมากแต่สร้างภาพให้เห็นรอบกลมเกลียวรอบนี้นะทานอาหารด้วยกันพูดคุยด้วยกันครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับแล้วออกมานะลุงป้อมกอดลุงตู่กอดบิ๊กบ็อกแล้วส่งขึ้นรถครับนี่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 กุ้งผัดไอ้นูผัดกุ้งกระเทียมดูในจานน้ำหลงเหลงไหมไม่ใช่ไอ้นี่กุ้งเนี่ยตักให้น้องหมดแล้วโอ้กุ้งอยู่ไหนเนี่ยนี่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 ทั้งจานมีกุ้งหนึ่งตัวนี่สองนี่สามนี่พี่วีตักให้หมดแล้วเราไปสั่งกุ้งกระเทียมมันแฉะอย่างนี้ไหมนี่ไอ้นี่กระเทียมกุ้งครับไอ้นี่เป็นสูตรกระเทียมกุ้งพิเศษสำหรับน้องคนอื่นไม่ได้ทานเมนูผัดกุ้งพลเอกบิ๊กป้อมเนี่ยตักกุ้งให้กับน้องพลเอกประวิตรลงทุนทำผัดกุ้งกระเทียมด้วยตัวเองนะภายใต้เนี่ยครัวมูลที่ลอยต่อร่วมพูดคุยรับประทานอาหารร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงก่อนกลับพลเอกประยุทธ์เนี่ยกอดพลเอกประวิตรอันนี้อันนี้คือดราม่าทางการเมืองแต่เขาไม่ส่งภาพมานะบอกครับเดี๋ยวหามายาภาพกันนี่ไงภาพนี้ออกมาคือดราม่าทางการเมืองแล้วนี่บังคับไหนบอกว่ากินข้าวแล้วกินอะไรส่งภาพมาเลยได้ภาพนี้แทนที่จะได้ภาพกอดกันครับมันนอกจากกลมเกลียวแล้วต้องประคับประคองลอมชอมอำนาจขึ้นมาใหม่ถูกประคองอำนาจยาวที่สุดไม่พร้อมเลือกตั้งและก็คะแนนนิยมตกต่ำด้วยทั้งพรรคทั้งคนกลัวว่าถ้าไม่ลอมชอมไม่กลมเกลียวกันเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาครองอำนาจอีกหลังเลือกตั้งมันมีคำถามอย่างเดียวครับพี่วีหลังจากกินข้าวกุ้งผัดกระเทียมเสร็จเนี่ยกลับออกไปเนี่ยแล้วมีใครเข้ามาหลังจากนั้นหรือไม่รู้ไม่รู้เขาจะทำให้ภาพกลมเกลียวนั้นหายไปอีกเขาว่ากันว่าหลังจากนั้นพลเอกประวิตรมีนัดอีก4นัดอ้าวอีก4นัดเหรอในที่ป่าลอยต่อเพราะฉะนั้นหลักการการลอมชอมอำนาจกันมีอะไรทำไมต้องลอมเพราะถ้า3ปไม่สมัครสมานสามัคคีกันไม่มีใครยืนอยู่ได้เลยครับครับแพ้แตกเพราะฉะนั้นเกมที่ลุงตู่จะอยู่ยาวอยู่ที่ความสามัคคีของ3ปเพราะนั้นนอกจาก3ปกลมเกลียวแล้วเรื่องของโควิดเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยต้องทำให้ได้เกิดที่ทราบนะเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนต้องฉีดเกิน 85% และสุดท้ายหากอยู่ยาวต้องกลับไปทบทวนเรื่องการพิจารณาเรื่องการปรับครม.อาจจะเป็นต้องปรับครม.ชุดใหญ่ไหมพี่ช้างพี่โอ้ต้องปรับปรับต้องปรับอยู่ยาวต้องมีจะเช็คอัพครม.เช็คอัพก็สำคัญเขาเรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเคลื่อนไหวครับสร้างอารมณ์ของผู้คนใหม่ครับแต่ปรับแล้วจะทำให้ถดถอยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนั่นอีกเรื่องนะถดใหญ่นั้นมีอีกหลายตัวแปรที่จะทำให้เส้นทางการอยู่ยาวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายก็คืออย่างน้อยหลังเอเปกหรือว่าอยู่ครบเทอมแต่การอยู่ยาวนั้นมีหลากหลายตัวแปรอันนี้คือความคิดจากกลุ่มของรัฐบาลจากกลุ่มของพลเอกประยุทธ์แต่ต้องดูตัวแปรปัจจัยข้างนอกด้วยและตัวแปรที่สำคัญคือพรรคเศรษฐกิจไทยและตัวแปรที่สำคัญต้องพูดถึงคนนี้เลยนะครับผู้กองธรรมนัส